รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยSME ตีแตกในคืนนี้พาคุณไปรู้จักกับเกมที่ไม่ง้ออินเทอร์เน็ตและไม่ต้องใช้ทีวีกับบอร์ดเกมจากธุรกิจบอร์ดเกมคาเฟ่ลานละเล่นคืนนี้ห้ามพลาดที่ร้านคุณมีกี่เกมอ่ะตอนนี้มีให้เล่นกว่า400เกมเคยเล่นอยู่เกมหนึ่งมันจะเป็นการ์ดการ์ดมาแจกกันแล้วก็บวกเลขในการ์ดถ้าลงท้ายว่า9ให้ตะโกนว่าไม่จะได้เงินจากเพื่อนเพื่อนเป็นเจ้าอ่ะเป็นหัวหน้าเป็นหัวหน้าจะเรียกว่าเจ้าชัดไปไพ่ภาพในนี้เลือกมา1ใบนะครับความรัก3ความรักยังไงครับพี่ความรักไงวะความรักก็คือการประลองกันเล่นเกมคนรักก็ไม่เล่นเกมกันนั่นตอนนี้มันความรักของผมอ่ะจ้าเห็นไหมอย่าเริ่มที่เกมแล้วจบด้วยมวยSME ตีแตกโดยธนาคารกสิกรไทย KSME ช่วยเต็มที่ SME มีแต่ได้และกลับมาเสมอครับทุกวันเสาร์3ทุ่มครึ่งทางช่อง1 Workpoint ครับเรื่องราวสนุกสนานและความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ SME แล้ววันนี้คนดังร่วมสังเกตการของเราครับต้อนรับคุณเจมส์เบียววายน้องนักศึกษาครับมาเยี่ยมชมรายการทุกสัปดาห์ครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลเชื่อว่า 80% ของนักศึกษาที่นี่จำชื่อมหาลัยตัวเองไม่ได้นะฮะน่ารักสดใสกันทุกคนวันนี้ทั้ง3ท่านนะฮะผมมีธุรกิจที่น่าสนใจมากจะมาแนะนำเขาชื่อว่าลานละเล่นเจ้าของเลยนะฮะเชิญเลยธุรกิจลานละเล่นครับและนี่ก็คือคุณพนมและคุณสราวดีผู้ที่สร้างธุรกิจบอร์ดเกมคาเฟ่ขึ้นมาและเจ้าบอร์ดเกมนี้จะหน้าตาเป็นแบบไหนและมีที่มายังไงคืนนี้ไปหาคำตอบพร้อมๆกันเลยครับถามถึงจุดเริ่มต้นของธุรกิจนี้ก่อนต้องนับถอยหลังไปกี่ปีฮะคุณพนมประมาณสัก 4-5 ปีที่แล้วครับครับก็เริ่มต้นนี่เป็นเริ่มจากความบังเอิญมากกว่าตัวเองเนี่ยเปิดธุรกิจสอนกวดวิชาเสร็จแล้วคิดง่ายๆว่า อยากมีที่ให้นั่งรอนั่งให้ผู้ปกครองนั่งพักให้อาจารย์เนี่ยได้นั่งพักรอระหว่างเรียนระหว่างอะไรอย่างนี้ก็เลยคิดว่า อยากจะมีร้านกาแฟที่เปิดข้างๆกันขึ้นมานะครับเสร็จแล้วเนี่ยไปมาไม่รอดครับเป็นคือปวดวิชาเนี่ยยังอยู่แต่ร้านกาแฟที่งอกมาเนี่ยไม่รอดไม่รอดครับมันคนน้อยทีนี้เราก็เลยมานั่งคิดว่าเราจะทำไงให้มันรอดดีที่โรงเรียนกวดวิชาเนี่ยก็ได้มีสอนเกี่ยวกับพวกตามปกติทั่วไปนะครับวิชาการเราก็พยายามเอาเกมเนี่ยเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการสอนเพื่อดึงให้เด็กเนี่ยสนใจนะครับเราก็เลยเอามาลองไว้ที่ลานละเล่นดูนะครับเสร็จแล้วไปมาลูกค้าเนี่ยกลับมาใช้บริการใหม่นะครับโดยที่ไม่ได้กลับมากินกาแฟเราก็เฮ้ยกลับมาเล่นเกมกลายเป็นร้านไม่ใช่ร้านกาแฟที่มีเกมให้เล่นแต่เป็นร้านเกมที่มีกาแฟเสิร์ฟไอ้เกมที่ว่าที่เรากำลังพูดถึงเนี่ยคือบอร์ดเกมที่เป็นเกมกระดานใช่ครับผมก่อนอื่นต้องขออธิบายให้คุณผู้ชมเข้าใจก่อนครับบอร์ดเกมหรือเกมกระดานนั้นก็คือเกมประเภทเดียวกันกับเกมเศรษฐีหรือเกมบันไดงูที่คุณผู้ชมรู้จักกันเป็นอย่างดีแต่เจ้าบอร์ดเกมนั้นถูกพัฒนาให้มีความน่าเล่นมากยิ่งขึ้นด้วยรูปลักษณ์ที่ทันสมัยบวกกับวิธีการเล่นที่หลากหลายจึงทำให้เป็นที่นิยมโดยเฉพาะที่เยอรมันถือว่าเป็นแหล่งกำเนิดของบอร์ดเกมสมัยใหม่เลยก็ว่าได้และได้แพร่หลายไปยังแถบยุโรปซึ่งที่ประเทศไทยลานละเล่นก็ถือว่าเป็นร้านบอร์ดเกมคาเฟ่ที่ให้บรรดานักเล่นได้มาเล่นสนุกกันอีกทั้งยังมีเครื่องดื่มไว้คอยบริการนั่นเองสรุปก็คือร้านละเล่นก็คือบอร์ดเกมคาเฟ่ร้านเล่นเกมกระดานที่มีกาแฟเสิร์ฟด้วยใช่ครับมันดึงดูดคนซะจนมันกลายเป็นธุรกิจได้เลยอะฮะใช่ครับก็แรกๆเนี่ยก็ยากหน่อยในด้านการ
สื่อสารกับผู้บริโภคที่ว่าเอ้ยคุณจะมาเล่นเกมแล้วคุณจะต้องเสียเงินด้วยอันนี้ก็ค่อนข้างยากในช่วงแรกๆแต่หลังๆเนี่ยพอเราeducate เขาว่าเอ้ยเนี่ยมันไม่ใช่เกมธรรมดานะที่คุณเห็นเล่นทั่วไปเกมเศรษฐีบันไดงูอะไรเงี้ยมันเป็นเกมที่ใช้ความคิดแล้วก็มีอะไรที่มากกว่าเกมธรรมดาผมเคยเล่นอยู่เกมนึงมันจะเป็นการ์ดแล้วแจกกันแล้วก็บวกเลขในการ์ดถ้าลงท้ายว่า9ให้ตะโกนว่าไม่ใช่จะได้เงินจากเพื่อนๆไม่ได้ไม่ดีเป็นเจ้าไว้เป็นหัวหน้าอย่าเรียกว่าเจ้าชัดไปที่ร้านคุณมีกี่เกมอ่ะตอนนี้มีให้เล่นกว่า400เกมโอ้โห400เกมถือเป็นสวรรค์สำหรับนักเล่นกันเลยทีเดียวด้วยความที่ลานละเล่นเปิดให้บริการมามากกว่า5ปีจึงมีเกมไว้คอยบริการลูกค้าเป็นจำนวนมากที่สำคัญตั้งอยู่ใกล้ย่านแหล่งสถานศึกษาอย่างมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตศาลายาจึงมีลูกค้ามาใช้บริการอยู่เป็นประจำโดยค่าบริการของที่นี่จะคิดเป็นชั่วโมงละ65บาทต่อคนด้วยเครื่องดื่มฟรี1แก้วชั่วโมงถัดไป35บาทต่อคนซึ่งที่นี่เขาบริการตั้งแต่10โมงเช้าจนถึง3ทุ่มแหมอธิบายมาขนาดนี้ผมว่าลองให้กรรมการของเราได้ลองเล่นเจ้าบอร์ดเกมกันดูดีกว่าไม่แน่อาจจะติดใจก็ได้นะครับวันนี้คุณพนมกับคุณสราวดีนะฮะจะนำเสนอเกมอะไรให้พวกเราได้เล่นกันครับผมเกมนี้ชื่อว่า Dixit นะครับครับเป็นเกมแชมป์นี้ที่เยอรมันเนี่ยเขาจะมีจัดคล้ายๆออสการ์ของบอร์ดเกมนะครับอันนี้เป็นแชมป์ปี2010ซึ่งเสริมสร้างจินตนาการคือ Dixit นี้ได้รางวัลที่1ใช่ในปีเยอรมันใช่ครับก็เกมนี้เนี่ยวิธีเล่นง่ายมากก็คือในเนี้ยจะมีการ์ดทั้งหมด84ใบซึ่งแต่ละการ์ดเนี่ยมันก็จะตีความได้หลากหลายเป็นแอบสแตรกนิดๆนะครับเริ่มเกมเนี่ยเราก็จะแจกการ์ดทั้งหมดคนละ6ใบนะครับให้แต่ละคนเอาเลยไหมฮะเอาเลยไหมครับอันนี้คือส่วนหนึ่งของอันนี้ใช่ไหมฮะใช่ครับใช่ครับมาเลยนะฮะขาละ20นะฮะมาขาละ20เดี๋ยวไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แม่ก็ไม่ได้เล่นแบบนั้นครับนะแน็กต้องบอกว่าเจ้าเกมดิกซิตที่กรรมการกำลังเล่นนั้นเป็นเกมพื้นฐานสำหรับชาวบอร์ดเกมที่ไว้เล่นกันเลยทีเดียวโดยตัวเกมจะเน้นจินตนาการของผู้เล่นเป็นหลักวิธีการเล่นในเกมนี้ผู้เล่นจะได้รับไพ่ที่เป็นภาพคนละ6ใบจากนั้นคนที่เริ่มเล่นก่อนจะต้องคิดคำใบ้ของภาพโดยอย่างน้อยต้องให้ผู้เล่นคนอื่นๆทายให้ถูก1คนซึ่งถ้าทายถูกเจ้าของภาพจะได้3คะแนนและคนที่ทายถูกก็จะได้3คะแนนเช่นกันแต่ถ้าผู้เล่นคนอื่นๆถ่ายภาพของเราผิดหมดหรือถูกหมดเจ้าของภาพก็จะไม่ได้คะแนนนั่นเองจุดประสงค์เกมเนี่ยก็คือใครก็ตามที่ได้30คะแนนก่อนชนะนะครับอันนี้มันจะมีตัวกระต่ายน่ารักน่ารักเอามาไว้วางที่จุดสตาร์ทนะครับเดี๋ยวให้จำก่อนในกระต่ายแดงของใครฮะของผมอ่ะของเกมนะฮะกระต่ายเหลืองกระต่ายเขียวของอาจารย์ธัญวัฒน์นะฮะของงงนะเป็นกระต่ายขาวนะโอเคนะครับโอเคสมมติผมเริ่มคนแรกเนี่ยผมใบ้คำว่าสตีฟจ็อบครับผมทีนี้ทุกคนเนี่ยต้องลงภาพที่มันเป็นสตีฟจ็อบที่สุดลงมา1ใบโดยที่ห้ามให้คนอื่นเห็นนะครับนี่สตีฟจ็อบของผมอันนี้สตีฟจ็อบของอาจารย์อยู่นี่นะคุณพัชระสตีฟจ็อบอันนี้ก็เราก็จะสลับเพื่อไม่ให้รู้ว่าสตีฟจ็อบของผมเนี่ยใบไหนนะครับแล้วทุกคนเนี่ยก็ต้องเดาว่าสตีฟจ็อบผมเนี่ยคือใบไหนทุกคนก็จะโหวตนะครับโหวตสิมันนั่นบอกเลยว่าผมไม่ทันเขาเรื่องแขกรับเชิญผมเลือกไปวางอ่ะโอเคครับทุกคนเปิดครับผมทุกคนเปิดที่เลือกมาปุ๊บทุกคนเปิดที่เลือกอันนี้เขาเลือกเบอร์3อันนี้เลือกเบอร์2อันนี้เลือกเบอร์1นะครับอันนี้เลือกเบอร์2นะครับผมก็ง่ายๆครับอันนี้ไงครับแอปเปิ้ลคือไม่มีถูกไม่มีผิดครับจินตนาการผมก็เล่นง่ายๆทีนี้วิธีได้คะแนนก็คือผมคนใบ้เนี่ยกับคนที่ทายถูกเนี่ยจะได้คนละ3คะแนนเราก็เดินกระต่ายไป3คะแนนเดี๋ยวปั๊บนึงนะคุณแอบดูหรือเปล่าเนี่ยผมไม่รู้แอบดูหรือเปล่าไม่รู้โอเคโอเคใครที่ลงภาพไปเนี่ยจะได้คะแนน2คะแนนด้วยเพราะถือว่าลงภาพให้คนอื่นมาโหวตให้ได้สองหลอกเพื่อนได้สองคนก็คือลูกพี่ของใครของผมสีเหลืองได้สองเจ้าของภาพเนี่ยล่อเพื่อนมาได้คะแนนตามด้วยความจินตนาการจำนวนสองเสียงสองเสียงแล้วผมเสียงลบเปล่าเนี่ยหนุกเว้ยคือห้ามใบ้ตรงไปตรงมากับลูกใช่ครับเพราะว่าถ้าใบ้ตรงไปตรงมาเนี่ยทุกคนทายถูกหมดนี่ผมใบ้เนี่ยสมมุตินะผมยกตัวอย่างนะถือคบเพลิงขึ้นจากน้ำผมนี่แล้วลองตอบไม่ถูกแน่นอน
ขาก็ถือพวกผมที่ตกน้ำจริงๆนะตกน้ำมันจะตกขนาดนั้นนิดนึงนิดนึงตกไปดูดีลาการใบของคุณหนองดีกว่าอ่ะของผมความรักความรักแน่ให้เราหมุนมิงเว้ยไอ้ความรักเหรอซึ่งอาจจะเป็นรูปถุงยางก็ได้ครับมาความรักโอ้โหความรักโอ้ได้ทุกรูปเลยนะโอเคครับผมยากแล้วเอาแล้วไงมากรรมการของเราสนุกกันใหญ่เลยล่ะครับคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านร่วมเล่นไปกับกรรมการได้นะครับว่าภาพความรักของคุณนองคือใบไหนกันแน่โอเคหนึ่งครับเอาล่ะอาจารย์เราต้องได้เสร็จโกเฉลยครับสามโอ้ว่าแล้วนั่นนั่นนี่ไม่ได้เลยไม่ได้เลยไม่ได้เลยขอรู้หน่อยวะความรักยังไงครับพี่ความรักไงวะความรักก็คือการนี่ไงฮะการประลองกันเล่นเกมกันคนรักก็ไม่เล่นเกมกันนี่เป็นความรักไม่ไม่นี่อันนี้ความรักต้องนี่ต้องแบบบาลานซ์นี่มันความรักของผมอ่ะจ้าเดี๋ยวครับอย่าเริ่มที่เกมแล้วจบด้วยมวยมีไหมที่น้ำมีไหมอันนี้เว้ยต่อยกันหน้าไม่มีละใจเย็นๆครับจะล้มโต๊ะกันซะแล้วกรรมการของเราผมว่าทางที่ดีเราไปฟังจุดเด่นของลานและเล่นกันเลยดีกว่าว่าจะถูกใจกรรมการของเราหรือเปล่าเราได้ทดลองเล่นหนึ่งในหลายๆเกมจากร้านลานและเล่นนะใช่ครับงั้นเอาอย่างนี้เรามาเริ่มต้นที่จุดเด่นของร้านละเล่นเลยละกันจุดเด่นของธุรกิจคุณข้อแรกคืออะไรครับใช่ครับจุดเด่นของร้านเล่นเนี่ยคือเป็นร้านบอร์ดเกมที่ครบวงจรนะครับก็คือคุณมาเนี่ยแน่นอนเรามีบริการให้เล่นบอร์ดเกมที่ร้านมีพนักงานคอยดูแลคอยสอนให้นะครับถ้าคุณชอบใจคุณสามารถเรามีขายคุณซื้อกลับไปเล่นได้ไม่มีงบประมาณพอคุณสามารถเช่ากลับไปเล่นได้เล่นเบื่อแล้วเล่นเบื่อแล้วเราฝากขายได้เป็นมือสองได้ด้วยนะครับแล้วร้านเรามีบริการขายพวกอุปกรณ์ต่างๆเช่นซองหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆนะครับที่เกี่ยวกับบอร์ดเกมนะครับเพราะฉะนั้นคุณมาที่เดียวเนี่ยคุณได้ครบราคาเกมหนึ่งนี่แพงไหมครับอย่างเกมที่เราเล่นกันไปที่สุดเนี่ยก็ถ้าเทียบกับของคนไทยก็ถือว่าแพงประมาณอันนี้ประมาณ 1,500 บาท 1,500 ครับผมถ้าเป็นบอร์ดเกมจะอยู่ที่ประมาณ 1,500 ถึง 2,500 ค่ะแต่ว่าถ้าเป็นการ์ดเกมพวกเล็กๆพกพาก็จะอยู่ประมาณที่ประมาณ600ถึง 1,100 โอ้โหดูท่าร้านละเล่นจะไม่ใช่แค่บอร์ดเกมคาเฟ่ธรรมดาซะแล้วนะครับเพราะที่นี่เรียกว่าครบวงจรเรื่องบอร์ดเกมจริงๆไม่ว่าจะลองเล่นเช่าหรือซื้อที่นี่ก็มีบริการให้สำหรับมือใหม่หรือแฟนพันธุ์แท้บอร์ดเกมแน่นอนแต่ผมว่าคุณผู้ชมคงอยากรู้แล้วใช่ไหมล่ะครับว่าเจ้าบอร์ดเกมที่เห็นอยู่นี่สามารถแยกได้กี่ประเภทถ้าอย่างนั้นไปฟังกันเลยครับลองดูเขามีการแบ่งประเภทของเกมไว้นะเท่าที่ผมแบ่งนะครับจริงๆมันมีแบ่งได้หลากหลายมากแต่แบ่งประเภทก็คือเป็นเกมเด็กนะครับเป็นเกมที่เด็กๆที่อนุบาลหรืออะไรเล่นก็คือพวกนั้นจะเป็นเกมที่ฝึกกล้ามเนื้อฝึกสายตาฝึกความจำอะไรไอ้พวกนั้นเป็นเกมเด็กfamily game เกมสำหรับเล่นในครอบครัวก็อย่างเช่น Dixit เมื่อกี้ก็ถือว่าเป็นครอบเกมครอบครัวเกมที่3เนี่ยก็คือปาร์ตี้เกมสำหรับคนเล่นเยอะๆเลยมาเป็นขโยงมาเป็นกลุ่มเลยนะครับมา10คนเราก็มีให้เล่นได้นะครับพวกนี้ส่วนใหญ่ก็จะเน้นเฮฮาขำขันเป็นส่วนใหญ่ไม่ต้องใช้สมองเยอะแกล้งกันอะไรอย่างนี้ประเภทที่4เนี่ยก็จะเป็นวอร์เกมนะครับพวกจัดทัพมาสู้รบกันอะไรเงี้ยทอยเต๋าอะไรอย่างนี้ก็ว่ากันไปประเภทสุดท้ายที่เราไม่ค่อยรู้จักกันก็คือยูโรเกมส่วนใหญ่ยูโรเกมเนี่ยต้นกำเนิดจะมาจากเยอรมันนะครับพวกนี้เนี่ยส่วนใหญ่จะไม่แข่งกันโดยปะทะกันตรงๆจะแข่งกันแบบว่าสร้างเมืองแข่งกันสร้างปลูกผักแข่งกันเกมที่คนเล่นมากที่สุดนี่เกมอะไรครับส่วนใหญ่พวกนักศึกษาหรืออะไรอย่างเงี้ยคนทั่วๆไปเขาก็จะเล่นเกมที่ได้มีการหักหลังกันนิดหน่อยได้มีการบลัฟกันมีการแบบข่มกันนิดหน่อยอันเนี้ยจะเป็นเกมที่นิยมต้องบอกว่าที่ร้านละเล่นมีเกมให้ลูกค้าเลือกเล่นมากมายแต่เกมที่ติดอันดับความนิยมที่ร้านละเล่นนั้นก็คือ 1. The Settlers of Catan เป็นเกมในระดับตำนานที่เล่นง่ายและได้รับความนิยมซึ่งจะเป็นเกมในลักษณะการแข่งขันสร้างเมือง 2. Come Up เป็นอีกหนึ่งเกมที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากแถมมีการันตีพ่วงด้วยรางวัลจากประเทศเยอรมันซึ่งเป็นเกมแข่งอูฐและผู้เล่นจะต้องทายผลว่าอูฐตัวไหนจะเป็นฝ่ายชนะ
3 Werewolf Party Game ยอดนิยมตลอดการของร้านลานละเล่นโดยผู้เล่นจะต้องสวมบทบาทตามการ์ดที่ได้รับและหาว่าใครเป็นมนุษย์หมาป่านั่นเอง 4 Survive Escape from Atlantis เกมที่เราต้องสวมบทบาทเป็นนักสำรวจและต้องพยายามขึ้นเกาะให้สำเร็จซึ่งเพื่อนๆก็จะมีหน้าที่เป็นบรรดาลาวฉลามและสัตว์ประหลาดต่างๆคอยขัดขวางนั่นเอง5 Avalon เกมที่ได้อันดับหนึ่งจากปาร์ตี้เกมทั้งหมดเป็นเกมแนวเชิงจิตวิทยาโดยผู้เล่นจะต้องเดาใจอีกฝ่ายและทำภารกิจให้สำเร็จจึงเป็นฝ่ายชนะแต่นอกจากเกมยอดนิยมทั้ง5เกมนี้ที่ลานละเล่นก็ยังมีเกมสนุกสนุกให้ลองเล่นกันอีกนะครับเจมคุณเคยผ่านบอร์ดเกมชนิดนี้มาแล้วเหมือนกันผมเล่นมาทุกอย่างนะครับที่เห็นอยู่ในนี้คือผมเป็นหนึ่งในเกมเมอร์ที่เล่นบอร์ดเกมพวกนี้เฮ้ยคุณตอนก่อนเนี่ยผมไม่ตอนจริงคุณเล่นทุกอย่างเลยฮะผมเล่นมาทุกอย่างแล้วตัวจริงเนี่ยตัวจริงคือแล้วเจมเล่นตอนไหนอ่ะผมเล่นคือเวลาทำงานเสร็จเงี้ยฮะมันก็ผมก็จะแวะไปเล่นเล่นคนเดียวเปล่าผมเล่นกับเพื่อนสิครับเล่นกับเพื่อนครับเล่นคนเดียวไม่หนุกครับเงาครับเรามีเน็ตเวิร์กของเราป่ะครับว่าคนที่เป็นลูกค้าของร้านละเล่นแล้วถ้าเผื่อแบบว่าอ่ะวันนี้คนนี้มาอีกคนนึงไม่มาแต่ว่าอยากเล่นเกมนี้แข่งกันสามารถที่จะหาวิธีการที่ให้เข้ามาเจอกันได้มาเล่นไม่ว่าจะผ่านออนไลน์เรามีกลุ่มอยู่ใน Facebook อ่ะค่ะซึ่งลูกค้าบางทีก็จะเหมือนแบบว่าอย่างเช่นอย่างเกม of Throne เงี้ยซึ่งมันเกมที่เล่นนานแล้วบางทีมันต้องเล่นหลายคน เล่นหลายคนยิ่งสนุกบางทีลูกค้าก็จะมันเข้ามานัดว่าอุ๊ยวันเนี้ยวันเสาร์เนี้ยอยากจะเข้ามาเล่นเกม of Throne เค้ามีอยู่2คนมีใครว่างมั้ยบ่าย2เข้ามาเจอกันอ๋อก็เป็นกลุ่มใช่เค้าก็จะเหมือนของลูกค้ามาเล่นแต่จะเล่นกันออนไลน์เลยไม่ได้ต้องมานั่งที่ร้านนั่งจุดเด่นข้อแรกนะฮะคุณพนมกับคุณสราวดีก็เล่าละครบวงจรเกี่ยวกับเรื่องบอร์ดเกมจุดเด่นข้อที่2ครับเรามีรีวิวอยู่ใน YouTube Channel ซึ่งสำหรับลูกค้าสำหรับคนที่ตอนนี้ยังมีกลุ่มคนเล่นบอร์ดเกมในเมืองไทยอ่ะยังมีอยู่น้อยทีนี้เรามองว่าคนที่กำลังจะเล่นบอร์ดเกมมากขึ้นเนี่ยเขาจะรู้จักเกมได้ยังไงนะเรามองว่า YouTube Channel ตัวนี้มันจะเป็นตัวที่เขาจะสามารถเข้ามาดูเกมได้ว่าเกมไหนที่จะเหมาะกับเขาเป็นช่องทางประชาสัมพันธ์การที่บางทีเข้ามาแล้วแบบมาดูเกมบางทีดูจากกล่องมันตัดสินใจยากอ่านที่คำอธิบายเกมท้ายกล่องมันก็ยังตัดสินใจยากอยู่ทีนี้การที่เรามีทำรีวิวใน YouTube อะค่ะเหมือนเราบอกคร่าวๆว่าเอ้ยเราให้เห็นเขาว่าอุปกรณ์เกมมันหน้าตาเป็นยังไงบอกวิธีเล่นคร่าวๆว่าเกมมันเล่นยังไงทำให้เขาตัดสินใจง่ายขึ้นว่าอ๋อเกมนี้มันเหมาะกับเขาไหมใช้เวลาเล่นกี่นาทีเล่นสำหรับกี่คนด้วยความที่ร้านละเล่นนอกจากจะเป็นคาเฟ่ที่ให้ลูกค้าเข้ามานั่งเล่นในร้านแล้วยังมีบริการขายบอร์ดเกมอีกด้วยโดยทางร้านก็จะมีการรีวิวเกมต่างๆผ่านทาง YouTube Channel เพื่อให้ลูกค้าดูก่อนตัดสินใจซื้อหรือก่อนเข้ามานั่งเล่นในร้านนั่นเองแต่จุดเด่นนี้จะถูกใจกรรมการหรือไม่ไปฟังกันเลยครับคนไทยเล่นเกมเยอะแต่ไม่ใช่บอร์ดเกมแบบใช่ครับจะเป็นเกมแบบในบอร์ดเกมนี่จะได้รับความนิยมมากในยุโรปในพวกญี่ปุ่นคิดเยอะแต่อย่างนีโอลูชันเป็นคู่แข่งไหมรู้จักนีโอลูชันไหมไม่ค่ะในพวกเกมออนไลน์เกมครับต้องมองว่าเป็นเกมเหมือนกันไหมใช่เพียงแต่ว่าบอร์ดเกมสำหรับหนีมองว่าบอร์ดเกมเสน่ห์มันน่าจะอยู่ที่ตอนประสบการณ์ในตอนนั่งเล่นเหมือนเวลาเราเล่นกันแล้วเราได้รู้จักนิสัยของคนเล่นแสดงว่าคุณสลาวดีกำลังจะบอกว่าพวกเล่นเกมออนไลน์ตามร้านเกมกับพวกชอบบอร์ดเกมเป็นคนละประเภทกันใช่คือไม่ได้บอกว่าคนที่เล่นเกมออนไลน์เขาก็ยังสามารถเล่นเกมที่เป็นบอร์ดเกมเหมือนกันอย่างตัวหญิงเองอย่างเกมใน iPad หรือในมือถือตัวหญิงก็เล่นเวลาที่เราอยู่คนเดียวเราบางทีเราอยู่บนรถไฟฟ้าเราคงไม่สามารถจะแบบหยิบบอร์ดเกมขึ้นมาเล่นได้ซึ่งมันไม่สะดวกเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดอ่อนอันนี้คือไม่สะดวกนะบ้ากรรมการของเรามองว่าความไม่สะดวกของบอร์ดเกมนั้นคือจุดอ่อนของลานละเล่นไปซะแล้วลานละเล่นจะสามารถฟาดานกรรมการสุดโหดของเราไปได้หรือไม่ลุ้นกันต่อช่วงหน้า KSME ช่วยเต็มที่ SME มีแต่ได้โดยธนาคารกสิกรไทยสนับสนุนโดยบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนKSME ช่วยเต็มที่ SME มีแต่ได้โดยธนาคารกสิกรไทย All New Mitsubishi Triton เปลี่ยนทุกความเชื่อ SME ตีแตกวันนี้กับธุรกิจลานละเล่นร้านบอร์ดเกมคาเฟ่ที่มีเกมให้คุณเล่นมากกว่า400เกมแต่ทั้งคู่จะสามารถพาลานละเล่นตีแตกในคืนนี้ไปได้หรือไม่ไปช่วยเชียร์พวกเขากันต่อเลยครับถามว่าลานละเล่นขายอะไรเราขายประสบการณ์ในการเล่นเกม
นะครับก็คืออย่างที่ลูกค้าที่บางทีอยู่ไกลๆก็ยังมาเพราะว่าเขาเห็นว่าเฮ้ยตรงเนี้ยทั้งบรรยากาศทั้งเกมให้เลือกเล่นคุณสามารถเปลี่ยนเกมกี่ครั้งก็ได้ใน1ชั่วโมงนะครับแล้วก็เรามีคนเนี่ยคอยบริการให้สอนเกมจนคุณเป็นเล่นด้วยที่ร้านและเล่นนี้ถ้าคุณผู้ชมสนใจอยากเล่นเกมไหนแต่ไม่รู้ว่าเล่นยังไงแล้วก็มาที่นี่หมดปัญหาแน่นอนเพราะเขามีผู้ชำนาญบอร์ดเกมไว้คอยสอนหรืออธิบายกติกาวิธีการเล่นให้เข้าใจซึ่งนี่ก็ถือว่าทำให้ร้านและเล่นแตกต่างจากร้านบอร์ดเกมคาเฟ่ทั่วๆไปบอร์ดเกมเนี่ยเท่าที่ผมทราบก็คือในช่วง 3-4 ปีหลังเนี่ยได้รับความนิยมมากนะฮะทั่วโลกนะครับแล้วก็เมืองไทยเนี่ยก็มีคนเล่นกันไม่น้อยนะฮะในความหมายก็คือคุณพนมกับคุณสราวดีคิดว่าบอร์ดเกมเนี่ยมันจะเป็นแฟชั่นหรือเปล่าคือฮิตกันอยู่ช่วงหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวก็ไปละเลิกคิดกันไปแรกๆก็คิดว่าเป็นแฟชั่นเหมือนกันแต่ว่าพอได้ลองมาเล่นจริงๆเนี่ยมันได้ประโยชน์อะไรกว่าที่คิดเยอะนอกจากจะคุณจะได้ความสนุกแล้วเนี่ยคุณยังได้ฝึกสมองฝึกสมาธิอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งสวดก็ได้นะฝึกสมาธิเนี่ยสวดคือการฝึกสมาธิที่ดีเนี่ยมันไม่มันงั้นเราไปสวดคนเดียวเลยเอากระต่ายเขียวในประเภทของบอร์ดเกมอะค่ะตอนแรกเราบอกว่าเกมประเภทหนึ่งก็คือที่เป็นแฟมิลี่เกมเกมที่เหมาะกับเล่นกันในครอบครัวกลุ่มนี้เป็นเกมกลุ่มที่เราคิดว่าเราสนใจแล้วเราจะทำตลาดเหมือนกับว่าซึ่งนานๆจะเล่นทีนะครอบครัวบางทีเนี่ยรุ่นใหม่ไม่ค่อยจะเจอหน้ากันนะว่ามันคนละกลุ่มกันถูกไหมครับกลุ่มที่พูดถึงคือกลุ่มที่บอกว่าอ่ะครอบครัวที่บอกว่าอยากได้กิจกรรมอะไรสักอย่างนึงเอาพวกคุณมาซื้อซึ่งสำหรับผมเนี่ยผมก็จะซื้อกลับบ้านแล้วผมก็ไปนั่งเล่นกันเมื่อไหร่ก็ได้แทนที่จะต้องขับรถไปถูกป่ะครับแต่ว่าอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่ชอบเล่นเกมอย่างบ้าคลั่งอ่ะถูกป่ะกลุ่มนั้นเป็นอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งเรากำลังจะบอกว่าเราไม่ได้จับกลุ่มฮาร์ดคอร์พวกนั้นตกลงคุณอยากให้คนเนี่ยมาเล่นที่ร้านหรือคุณอยากให้คนเนี่ยซื้อกลับไปเล่นที่บ้านรายได้หลักคุณมาจากไหนรายได้หลักมาจากการขายเกมนะตอนนี้ขายเกมก็แสดงว่าคุณต้องการให้คนมาเริ่มต้นที่นี่แล้วก็ซื้อกลับไปเล่นที่บ้านใช่ไหมใช่ครับเพราะฉะนั้นประสบการณ์มันอาจจะไม่ใช่แล้วไงหลานละเล่นดูถ้าจะโดนกรรมการของเราซัดหนักเลยนะครับเพราะกรรมการมองว่ารายได้หลักส่วนใหญ่ของหลานละเล่นนั้นมาจากการขายบอร์ดเกมซะมากกว่าซึ่งอาจจะทำให้ผิดวัตถุประสงค์ที่ต้องการให้ลูกค้ามาใช้บริการนั่งเล่นที่ร้านนั่นเองแต่หลานละเล่นจะตอบโต้ยังไงไปฟังกันครับจริงๆต้องบอกว่าลูกค้ากลุ่มนึงนะคะที่แบบลูกค้าที่ซื้อกับเล่นที่บ้านเขาก็ยังมาเล่นกลับมาเล่นกับเราอย่างที่บอกว่าบางทีเขาอาจจะมีกลุ่มเล่นขาประจำของเขาแต่ว่าเกมอะค่ะในเกมเดียวกันเปลี่ยนกลุ่มเล่นอารมณ์การเล่นก็เปลี่ยนไปอ๋อหมายถึงว่ามาร้านอาจจะไม่รู้จักกันก็สามารถเกิดการสามารถเล่นกันกับผมว่าอารมณ์ร้านละเล่นเนี่ยร้านละเล่นเนี่ยคือร้านขายบอร์ดเกมนี่แหละแต่มีไลฟ์สไตล์ให้คนที่ชอบบอร์ดเกมเนี่ยมารวมตัวกันได้พอเดียวกันอย่างนี้เลยมารวมตัวแล้วมีที่รองรับให้เล่นมีอะไรให้กินหรือบางทีมีขาจรอยากกินกาแฟเอ้ยเจออันนี้จับขาจรก็ได้แต่ขาประจำมารวมตัวกันผมว่าน่าจะลักษณะนี้ถ้าผมไม่เห็นสาวมหิดลเล่นกันอยู่ผมเดินเข้าไปขอเขาเล่นกับเขาด้วยมา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 ไอ้เล็บยักษ์ครับแล้วก็ใบนะอันนี้ใบผมลิขิตเกมเหรอคะเรากระเทแล้วแหละครับพี่น้องใช้เกมเป็นผู้สื่อเลยครับเนี่ยและนี่ก็คือจุดเด่นทั้งหมดของลานละเล่นแต่เป้าหมายที่จะมาตีแตกกับเราในวันนี้จะคืออะไรไปฟังกันครับอ่ะลองมาดูเป้าหมายละกันนะเป้าหมายของลานละเล่นเป็นยังไงครับยอดขายของคุณทุกวันนี้ยอดขายณวันนี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 600,000 บาทต่อเดือนนะครับเราจะเพิ่มยอดขายเป็น 1,800,000 บาทภายในสิ้นภายในระยะ1ปีครับสิ้นปีนี้เลยนะ1ปีครับผม3เท่าเลยนะฮะครับผมโอ้โหเพิ่ม3เท่ากันเลยทีเดียวสรุปเป้าหมายของลานละเล่นก็คือต้องการเพิ่มยอดขายจากเดิม 600,000 บาทต่อเดือนเป็น 1,800,000 บาทต่อเดือนในระยะเวลา1ปีลานละเล่นจะมีกลยุทธ์อะไรมาตีแตกในคืนนี้ไปฟังกันครับมาดูกลยุทธ์ของลานละเล่นครับเป้าหมายจากยอดขาย 600,000 บาทจะเพิ่มเป็น 1,800,000 บาทใน1ปี3เท่าเลยทำอย่างไรกันดีครับ
กลยุทธ์ข้อแรกครับกลยุทธ์ข้อที่1เนี่ยก็คือเราจะเพิ่มช่องทางการจำหน่ายบอร์ดเกมนะครับอย่างแรกก็คือเราจะกำลังจะทำเว็บไซต์นะครับเพื่อที่จะช่วยฟิลเตอร์คุณชอบบอร์ดเกมประเภทไหนวอลเกมหรือจะเอาเป็นยูโรเกมเล่นกี่คนเล่นกี่นาทีอะไรอย่างนี้มันจะมีฟิลเตอร์นั้นหมดนะครับช่องทางที่2เนี่ยเราจะไปติดต่อกับร้านบอร์ดเกมที่เพิ่งเปิดใหม่ที่กระจายตัวแต่ว่าณตอนแรกๆเนี่ยเขายังเป็นร้านให้บริการนั่งเล่นอย่างเดียวไม่ได้มีขายเราก็จะไปนำเสนอเป็นคอนไซเมนต์นะครับไปฝากวางนะครับแล้วให้เปอร์เซ็นต์เขาครับอย่างที่3เนี่ยเราจะติดต่อเข้าไปทางตัวแทนจำหน่ายตัวแทนเล่นบอร์ดเกมนะครับมันก็จะมีเป็นกลุ่มๆเนี่ยแหละนะครับอย่างเช่นกลุ่มตามร้านอาหารกลุ่มตามแมคโดนัลด์อะไรอย่างงี้นะครับเราจะเข้าไปติดต่อแล้วเสนอเปอร์เซ็นต์นะครับเหมือนเขาเป็นเซลส์แมนของเรานะครับเขาให้เข้าไปขายเกมในกลุ่มเขานะครับพร้อมทั้งถ้าสมมติว่ามีเกมใหม่ๆมาเนี่ยเราก็จะเสนอเดโมให้เขาไปเลยนะครับกลยุทธ์แรกคือเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายมี3ช่องทางด้วยกันตามนี้ครับผมไม่แฟรนไชส์ณตอนนี้ยังไม่ได้คิดทำแฟรนไชส์ครับทีนี้อยากทราบว่าสัดส่วนของลานละเล่นนะครับอย่างที่คุณพนมบอกว่าทีแรกก็คือรายได้หลักก็มาจากการขายบอร์ดเกมใช่ครับรายได้รองก็มาจากค่าบริการค่าบริการในร้านและค่าอาหารสัดส่วนมันเป็นยังไงฮะตอนนี้ประมาณ70-30 70-30นะครับนี่ก็คือกลยุทธ์แรกที่ลานละเล่นจะมาใช้ตีแตกในวันนี้นั่นเองแต่ลานละเล่นจะสามารถชนะเกมนี้ไปได้หรือไม่ติดตามชมกันต่อช่วงหน้าKSME ช่วยเต็มที่ SME มีแต่ได้โดยธนาคารกสิกรไทย Wisdom Condominium กลยุทธ์ข้อแรกเพิ่มช่องทางจำหน่ายเกมนะฮะทั้ง3ช่องทางกลยุทธ์ที่2ครับกลยุทธ์ที่2ก็คือเพิ่มเกี่ยวกับด้านประชาสัมพันธ์ค่ะอย่างแรกก็คือเนื่องจากโลเคชั่นของเราอยู่ใกล้มหิดลปัจจุบันเนี่ยลูกค้าในวันธรรมดาส่วนใหญ่คือเป็นนักศึกษามหิดลแทบจะ 100% แต่ว่าเรายังมองว่ายังมีนักศึกษาเนี่ยมีนักศึกษาหลายคณะมากโดยที่เนี่ยจะมีนักศึกษาตลอดปีฉะนั้นยังมีนักศึกษาอีกหลายคณะมากเลยที่ยังไม่เคยมาร้านเราทีนี้เราก็อยากจะเข้าไปเปิดบูธประชาสัมพันธ์เวลาที่เขามีกิจกรรมเกมงานกีฬาเป็นสปอนเซอร์แจกรางวัลเพื่อให้เขาได้รู้จักให้เขาอย่างให้เขามาลองเล่นที่ร้านเขาไม่รู้จักหรือเขาไม่มาไม่รู้จักบางทีเขาเห็นจากหน้าร้านอะเห็นว่าบอร์ดเกมคาเฟ่แต่บางทีลูกบางทีคนยังไม่เข้าใจว่าคืออะไรบางคนอาจจะคิดว่าเอ้ยมันคือเกมออนไลน์เหรอโดยเฉพาะผู้หญิงบางทีพอพูดถึงเกมเขาจะรู้สึกว่าเกมคุณจะพิจารณายังไงครับหลายๆครั้งที่มีนักศึกษาเนี่ยเข้ามาที่ร้านเพื่อมาขอสปอนเซอร์ขอทำสมุดบ้างขอเป็นสปอนเซอร์ช่วยรางวัลงานกีฬาบ้างอะไรเงี้ยครับเราก็จะทำตลาดเชิงลุกมากขึ้นไม่ใช่รอแต่เขามาเสนอเราเข้าไปเลยเอ้ยผมมีรางวัลอย่างนี้ให้นะมา4-3หรือว่าบางทีงานกีฬาเนี่ยเขาก็จะมีให้สปอนเซอร์แล้วเขาก็ติดป้ายให้มันไม่อิมแพคไงก็เพราะทุกวันนี้เนี่ยเขาเห็นร้านคุณอย่างเงี้ยเขาก็ยังไม่มาเลยบางทีคนผ่านเห็นน่ะหรือคุณควรจะไปครีเอทชมรมนะฮะเล่นบอร์ดเกมขึ้นมาแล้วคุณก็ไปซัพพอร์ตเรื่องเนี้ยในชมรมเพราะมันมีชมรมพวกนี้นี่มันก็มีชมรมหมากลุกหมากคอสชมรมโกะนั่นเกิดนั่นคือน่าจะเป็นวิธีการในแง่ที่มีอิมแพคมากกว่ามีอะไรเพิ่มเติมฮะโอเคอย่างที่2ก็คือเพิ่มเกี่ยวกับรีวิวเกมทาง YouTube Channel ซึ่งก่อนอันเนี้ยปัจจุบันเรามีรีวิวเกมอยู่ประมาณ50เกมซึ่งมันจะออกไม่แน่ไม่นอนบางที2เดือนทํารีวิวเกมครั้งนึงเราอยากจะรีวิวเกมเนี้ยออกให้มันถี่ขึ้นทีนี้รูปแบบที่เราอยากจะเปลี่ยนเพิ่มเติมรูปแบบมากขึ้นอย่างเช่นอุ้ย10 Top 10 Family Game ที่คุณควรจะมีติดบ้าน10 Best Party Game ที่คุณควรจะเล่นเวลาคุณนึกถึง Team Building คุณจะไปรับน้องต้องมี10เกมนี้ครับคือผมว่าที่คุยมาทั้งหมดเนี่ยมันคือวิธีการประชาสัมพันธ์เพื่อขายเกมไม่ใช่เพื่อที่จะให้คนเข้ามานั่งที่ร้านใช่ไหมครับคือที่อธิบายมาด้วยครับสร้าง awareness คนจะรู้จักแต่ว่ารู้จักเกมไม่ใช่รู้จักร้านถูกไหมครับซึ่งประเด็นเนี้ยผมว่าที่โหน่งถามตอนแรกคือว่า 70-30 เนี่ยที่ฟังมาทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเรื่องวิธีการเพิ่มยอดขายของ70ซึ่งถ้าผมคิดอีกทีนึงนะว่าหรือว่าเราเปลี่ยน30ส่วนเนี้ยว่าจริงๆเราก็คือร้านกาแฟนั่นแหละเพื่อให้คนมานั่งค่าเวลาในนี้แล้วพอเข้ามานั่งค่อยเอาเกมเข้าไป cross sell มันก็เป็นอีก business model นึงนะครับแต่อันนี้ไม่ใช่คำติชมนะครับเป็นเพียงแค่คำแนะนำจากสิ่งที่คุณพัชราพูดผมก็เลยเกิดคำถาม
อยากถามทั้งคุณพนมคุณสลาวดีด้วยถ้าถามณจุดนี้นะครับทั้งสองท่านมองว่าลานละเล่นเนี่ยโพซิชันคืออะไรหรือเพอร์เซพชันคืออะไรลานละเล่นเป็นร้านบอร์ดเกมคาเฟ่ที่มีอาหารและเครื่องดื่มจำหน่ายให้ในร้านเพราะเท่าที่ฟังทีแรกอ่ะผมเข้าใจว่าเป็นอย่างนั้นนะแต่พอเราคุยกันมาเรื่อยๆตอนนี้ลานละเล่นเหมือนกับเป็นเอเย่นที่จะขายบอร์ดเกมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยไปแล้วดูท่ากรรมการก็ยังสงสัยว่าลานละเล่นต้องการที่จะขายอะไรกันแน่ล่ะครับเพราะกลยุทธ์ที่ต้องการประชาสัมพันธ์นั้นกรรมการมองว่าจะเป็นการส่งเสริมไปยังการขายบอร์ดเกมที่เป็นรายได้ถึง 70% ของลานละเล่นมากกว่าเชิญชวนให้คนเข้ามาใช้บริการในร้านนั่นเองงั้นลองดูกลยุทธ์ที่3สิฮะอาจจะทำให้อะไรอะไรชัดเจนขึ้นครับกลยุทธ์ที่3เนี่ยคือสร้างเครือข่ายพันธมิตรนะครับกลยุทธ์เนี้ยเราก็จะพยายามไปติดต่อกับกลุ่มนะครับโรงเรียนกวดวิชาหรือโฮมสคูลนะครับซึ่งเราได้ทำมาบ้างแล้วนะครับได้เข้าไปติดต่อแล้วก็มีการเสนอเป็นคลาสเรียนนะครับเกี่ยวกับบอร์ดเกมขึ้นมาซึ่งเด็กๆก็ชอบนะครับมีการฟีดแบ็กค่อนข้างโอเคนะครับอันนี้เป็นตัวแรกนะครับตัวที่สองเนี่ยณตอนนี้เราจะทำให้ลาลาเล่นเนี่ยครบวงจรมากขึ้นโดยการเสริมก็คือมีชั้น2เนี่ยจะเปิดเป็นให้บริการเขาเรียกว่ามินิเจอร์เกมนะครับก็คือสำหรับคนที่ชอบเล่นวอร์เกมเยอะๆมากมายก็จะมีอยู่ที่ชั้น2ด้วยเพราะฉะนั้นคุณได้เข้ามาที่ลาลาเล่นเนี่ยคุณก็จะได้ครบเลยทั้งเล่นบอร์ดเกมเล่นมินิเจอร์เกมเล่นมีเล่นให้ครบครับเราไม่ได้นึกว่าร้านกาแฟเป็นพันธมิตรเราถูกไหมครับร้านหรือไม่ใช่ร้านกาแฟก็ได้ร้านอะไรก็ได้ที่คนส่วนใหญ่เข้าไปนั่งเฉยๆแล้วไม่มีอะไรทำซึ่งผมคิดว่าร้านกาแฟส่วนใหญ่มันประมาณนั้นอย่างณตอนนี้ที่ยังไม่ได้นำเสนอเกมเข้าไปในร้านกาแฟที่ใหญ่ๆเนี่ยเพราะว่าด้วยตัวบอร์ดเกมเนี่ยมันค่อนข้างเสียหายง่ายอยู่เหมือนกันนะครับตรงเนี้ย เป็นจุดที่คำนึงถึงครับผมนี่ก็เลยขายดีกว่าวะคือสรุปแล้วมันเล่นในนี้มันไม่สะดวกมันไม่แค่โชว์รูมอ่ะอันนี้คือโชว์รูมใช่ไหมร้านคุณน่ะคือโชว์รูมครับผมให้มีการทดสอบแฟลกชิพสโตร์อะไรประมาณนี้ส่วนใหญ่ก็จะมาเล่นที่ร้านก่อนแหละครับเพราะว่ามันจะซื้อหมดทุกเกมที่เราชอบมันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเขาก็จะมาเลือกเล่นเกมที่ร้านก่อนสัก10เกมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลือกไปเล่นที่บ้านสัก2เกมอะไรอย่างเงี้ยครับมีผู้เชี่ยวชาญขอให้คำแนะนำแล้วก็มีบรรยากาศให้ดูนะไอ้โต๊ะนั้นที่เฮฮากันอยู่เนี่ยนะคืออย่างที่บอกค่ะหรือบางทีถึงแม้ลูกค้าเนี่ยบางกลุ่มสมมติเราจะมีดิสซิตอยู่แล้วแต่บางทีการที่เราเล่นเปลี่ยนคนกลุ่มเล่นอารมณ์การเล่นมันเปลี่ยนไปคุณเจมีไหมฮะบางเกมเล่นแล้วเบื่อมากคืออย่างที่น้องเขาบอกคือเวลาเล่นไปมันต้องเปลี่ยนคนเล่นด้วยบางครั้งเกมซื้อไปผมส่วนใหญ่จะซื้อกลับเข้าบ้านตลอดซื้อกลับเข้าบ้านตลอดแล้วก็เอาไปเล่นกับคนอื่นก็อาจจะแบบว่านานๆทีอาจจะนัดที่ร้านเดิมอย่างยกตัวอย่างผมอาจจะนัดที่ร้านละเล่นเล่นและนี่ก็คือกลยุทธ์ทั้งหมดที่ลานละเล่นได้นำมาตีแตกกับเราในวันนี้1เพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายโดยการฝากขายตามร้านบอร์ดเกมต่างๆ2ทำการประชาสัมพันธ์โดยการเข้าไปโปรโมตในมหาวิทยาลัยแล้วรีวิวเกมใน YouTube ให้มากขึ้น3สร้างเครือข่ายพันธมิตรทางการค้ากับสถาบันกวดวิชาโดยใช้บอร์ดเกมเป็นสื่อในการสอนนั่นเองเอาล่ะมาถึงตรงนี้ฮะลานละเล่นบอร์ดเกมคาเฟ่ชีวิตก็เหมือนเกมแล้วฮะแล้ววันนี้คุณ2คนก็ต้องมาเล่นเกมธุรกิจนะผู้เล่นของคุณทั้ง3คนนี่ต้องบอกเลยว่าเคี่ยวๆทั้งนั้นนะแล้วสุดท้ายท้ายสุดลานละเล่นจะชนะเกมนี้หรือไม่จะแตกหรือไม่ครับลุ้นกันช่วงหน้า SME ตีตัน SME ตีตัน KSME ช่วยเต็มที่ SME มีแต่ได้โดยธนาคารกสิกรไทยกลับเข้าสู่ SME ตีแตกครับวันนี้เราต้อนรับธุรกิจที่ชื่อว่าลานละเล่นเป็นบอร์ดเกมคาเฟ่นะฮะเราอยู่กับคุณพนมแล้วก็คุณสราวดีนะฮะเป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วก็คลั่งไคล้สิ่งที่เรียกว่าบอร์ดเกมแต่เกมที่คุณเล่นวันนี้เนี่ยคือเกมธุรกิจผู้เล่นของคุณอีก3คนซึ่งไม่ค่อยเป็นมิตรสักเท่าไหร่นะฮะมาถึงช่วงเวลาสำคัญนะฮะและแน่นอนคนสำคัญของคุณก็อยู่กันพร้อมหน้าเลยคุณพนมกับคุณสราวดีเนี่ยนอกจากเล่นบอร์ดเกมเนี่ยอาจจะเล่นอย่างอื่นด้วยนะฮะเลยมีผู้เล่นงอกออกมาอีกหนึ่งคนน้องอะไรครับน้องอิงค่ะน้องอิงนะฮะมาแล้วครับถึงตรงนี้ช่วงเวลาสำคัญนะครับเราจะได้ฟังคำตัดสินจากกรรมการของเราทั้ง3คน
ลาเล่นจะแตกหรือไม่แตกนั้นคำตัดสินต้องให้แตก2ใน3เสียงจากที่เรามีนะฮะแต่ก่อนจะถามความเห็นของกรรมการทั้ง3คน ถามคนดังที่ร่วมสังเกตการและเป็นอีกคนที่คลั่งไคล้บอร์ดเกมเช่นกันคุณเจมส์ BOY ครับผมผมถามคุณง่ายๆฮะธุรกิจลาเล่นถ้าผมจะถามความเห็นคุณครับคาเฟ่บอร์ดเกมที่มีเกมเยอะแยะมากมายให้เล่นกันแบบนี้คุณเจมให้แตกหรือไม่แตกครับผมให้แตกครับให้แตกเลยนะฮะโอ้โหโดยไม่ลังเลอะไรทั้งนั้นไม่ลังเลเลยฮะแต่คะแนนจากคุณเจมเนี่ยมาในรูปของกำลังใจทั้งนั้นครับคำตัดสินอยู่ตรงนี้นะฮะ เสียงแรกครับมาจากรองกรรมการผู้จัดการธนาคารกสิกรไทยคุณพัชระสมลาภาซึ่งดูแล้วไม่ค่อยชอบเล่นกับคนอื่นสักเท่าไหร่นะฮะคุณพัชระธุรกิจลาลาเล่นคุณพัชระให้แตกหรือไม่แตกครับไม่แตกครับไม่แตกนะครับไม่แตกไม่แตกเชิญครับขอความรู้ขอคำแนะนำด้วยครับคือจริงๆเราใช้เวลาในระหว่างรายการคุยกันถึงว่าเล่นเกมดีหรือไม่ดีเป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์ซึ่งผมก็เห็นด้วยนะครับว่าการเล่นเกมมันเป็นสิ่งที่ดีไม่ว่าจะเอามาแทนในเรื่องของการไปโบลิ่งอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยครับแต่สิ่งที่จะต้องมาเถียงกันอยู่ตอนนี้ก็คือว่าทำยังไงให้มันเกิดขึ้นมาเป็นธุรกิจได้จากเกมถูกไหมครับวันนี้เนี่ยก็คุยกันอยู่สองทางหนึ่งเราควรจะเปิดบอร์ดเกมคาเฟ่หรือเราควรจะเป็นผู้แทนจำหน่ายเกมที่มีเกมหลากหลายมากที่สุดถูกไหมครับวิธีการเดินทั้งสองทางไม่ได้มีถูกหรือผิดแต่เพียงแค่ว่ามันเป็นสองทางที่จะต้องมีวิธีการทำที่แตกต่างกันอย่างมากเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเผื่อเรายังหาจุดยืนไม่ได้ว่าเราจะไปในเป็นธุรกิจที่เป็นซื้อมาขายไปหรือว่าจะเป็นธุรกิจบริการก็คือมีร้านกาแฟหรือว่าร้านคาเฟ่บนชื่อก็มีอยู่แล้วนะครับคำว่าคาเฟ่เป็นของตัวเองวิธีการคิดว่าต่อไปจะเดินไปยังไงเนี่ยมันคนละเรื่องก็อยากที่จะให้เริ่มจากตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็พยายามเน้นในสิ่งนั้นนะครับก็อย่างที่พี่หนงพูดเมื่อกี้นี้มานิดนึงว่าถ้าเผื่อตอนแรกเลยเราตั้งใจอยากที่จะเปิดสถานที่แห่งหนึ่งให้ผู้คนมาเจอกันและเล่นเกมกันจริงๆมันก็เป็นความคิดที่ดีแล้วก็เป็นสิ่งที่ควรที่จะค่อยๆทำต่อไปนะครับก็แต่เวลาฟังเนี่ยน้องจะให้ความสำคัญกับผลิตภัณฑ์เยอะมากแต่ตอนนี้เนี่ยให้ความสำคัญกับผลิตภัณฑ์แต่ไม่มีที่จะให้คนมารู้จักผลิตภัณฑ์เราเพราะที่รู้จักผลิตภัณฑ์เรามีอยู่ที่เดียวตอนนี้ก็คือที่หน้ามหิดลนะครับก็เลยอยากให้ไปใช้เวลาคิดในเรื่องนี้ให้เยอะๆนะครับแล้วก็เอาใจช่วยนะครับขอให้ธุรกิจเติบโตไปได้เรื่อยๆครับขอบคุณครับแม้จะไม่ให้คะแนนผ่านนะฮะแต่คำแนะนำดีๆมากมายคำตัดสินต่อไปครับมาจากเจ้าของนิตยสารอเดซึ่งพนักงานในหนังสืออเดนั้นเล่นกันทุกคนงานการแทบจะไม่ทำกันอยู่แล้วนะฮะผมก็เลยไม่แน่ใจว่าเขาจะให้ผ่านหรือเปล่าคุณวงธนงชัยนรงค์สิงห์ครับคุณวงธนงธุรกิจลาละเล่นคุณวงธนงให้แตกหรือไม่แตกครับทีแรกผมว่าจะไม่ให้แตกแต่ผมเปลี่ยนใจเป็นแตกครับเอาล่ะงั้นก็ต้องถามนะครับว่าอะไรที่ลังเลขึ้นมาคือไลฟ์สไตล์ของคนยุคนี้นะครับสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็เห็นได้ชัดเลยก็คือมันมาพร้อมกับความนิยมในโทรศัพท์มือถือรวมทั้งความนิยมในโซเชียลมีเดียโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับมันกลายเป็นว่าเราสื่อสารกันมากขึ้นแต่เราสัมพันธ์กันน้อยลงนะฮะแล้วก็เท่าที่ผมศึกษาบอร์ดเกมมาสักระยะหนึ่งนะครับผมทราบถึงความดีของบอร์ดเกมมากมายเลยนะครับที่ต่างประเทศเนี่ยนักจิตวิทยาเด็กรวมทั้งนักการศึกษาเนี่ยใช้บอร์ดเกมในการพัฒนาเด็กบอร์ดเกมนี่มีประโยชน์มากพอสมควรเลยในต่างประเทศนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าธุรกิจที่ลานละเล่นทำอยู่เนี่ยเป็นธุรกิจที่ดีนะครับนอกจากจะช่วยพัฒนาคนช่วยให้ความสัมพันธ์ของผู้คนมันเกิดขึ้นแล้วในด้านหนึ่งเนี่ยผมเชื่อว่าลานเล่นช่วยพัฒนาสังคมไปด้วยนะครับอาทิตย์หน้าเดี๋ยวผมจะแวะไปที่ลานเล่นแล้วจะพาเพื่อนไปนั่งเล่นบอร์ดเกมกันนะฮะโอเคซึ่งไม่ต้องเดาเลยฮะ
ว่าคนที่คุณวงศ์ธนงจะพาไปก็คือผมเนี่ยแหละฮะไปกันนะคุณวงศ์ธนงเราไปกันนะเออแต่เราจะมีการเพิ่มตาละ100 200พอเราใจนะเอาละฮะคุณวงศ์ธนงเห็นถึงแง่งามของธุรกิจของคุณนะฮะเราสื่อสารกันมากขึ้นและบอร์ดเกมจะช่วยทำให้เราสัมพันธ์กันมากขึ้นนะครับมาถึงคะแนนสำคัญครับดันมาอยู่กับคนตัวจี๊ดตัวสำคัญของรายการเรานะแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยผู้เล่นของคุณคนนี้นี่ก็แทงเรายับเลยทีเดียวไม่แน่อาจมีเซอร์ไพรส์ครับผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดอาจารย์ธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยอาจารย์ธัญวัฒน์ธุรกิจลานละเล่นอาจารย์ธัญวัฒน์ให้แตกหรือไม่แตกครับไม่แตกครับไม่แตกนะครับเสียดายนะแต่เชื่อว่าสิ่งที่เขาจะพูดหลังจากนี้น่าจะเป็นประโยชน์ต่อลานละเล่นอย่างมากๆเลยนะฮะเชิญครับแต่ว่าผมชอบนะธุรกิจนี้นะเพราะว่าคนไทยเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยจะมีเพื่อนเล่นเยอะไม่เน้นของเล่นเด็กสมัยนี้เนี่ยเน้นของเล่น ไม่มีเพื่อนเล่นแต่ธุรกิจของคุณเนี่ยนะฮะทำให้คนมีทั้งของเล่นและเพื่อนเล่นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นธุรกิจที่สร้างสัมพันธภาพที่ดีนะฮะธุรกิจนี้เนี่ยในต่างประเทศผมคิดว่ามันไปได้นะคือที่ต่างประเทศเนี่ยยุโรปหรือว่าอะไรพวกนี้นะฮะอเมริกาเนี่ยเขาจะเอาจริงเอาจังแต่บ้านเราเล่นเพื่อนเล่นเล่นเพื่อสนุกคุณต้องสู้กับกระแสออนไลน์มากธุรกิจนี้เป็นธุรกิจที่สร้างจากความอุบัติเหตุคุณทำธุรกิจอื่นมาก่อนนะแล้วก็มาสู่ธุรกิจนี้แล้วก็คุณก็ไม่ได้วางแผนอะไรที่มันค่อนข้างจะแบบเป็นยุทธศาสตร์เลยนะฮะคุณแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอะไรเข้ามาเนี่ยคุณเข้าไปจับคุณเข้าไปจับเข้าไปจับซึ่งตรงนี้เนี่ยระยะยาวจะมีปัญหาเพราะว่าธุรกิจที่จะยั่งยืนได้ต้องไม่แก้ปัญหาเฉพาะหน้าหรือมองโอกาสเฉพาะหน้าอย่างเดียวนะฮะอะไรคือสิ่งแรกที่คุณจะทำนั่นหนงทิ้งท้ายว่าแบรนด์โพซิชันนิ่งเนี่ยของลานละเล่นคืออะไรลานละเล่นชื่อเหมือนกับเป็นร้านนะแต่ตอนนี้เนี่ยลานละเล่นกลายเป็นเมกะดีลเลอร์แล้วนะครับคนความเป็นร้านไปเรียบร้อยแล้วร้านเป็นแค่ติ่งเล็กๆ เท่านั้นเองซึ่งตรงนี้คุณต้องกลับเข้ามาจับให้ได้ว่าอะไรคือตำแหน่งในจิตใจของลานละเล่นถึงแม้ว่าธุรกิจใหม่เนี่ยขายเกมเนี่ยมันจะทำรายได้มากกว่าร้านนะแต่ร้านเนี่ยมันเป็นอะไรที่มีเสน่ห์มากกว่านะและมันจะอยู่ยาวขอบคุณครับผมเชื่อวันนี้คุณพันนมกับคุณสราวดีไม่ได้กลับบ้านมือเปล่าเลยฮะคุณได้รับคำแนะนำดีๆมากมายจากกรรมการทั้ง3คนนะฮะแล้วก็คุณได้ลูกค้าเพิ่มอีก2คนคือคุณนงกับผมนะเจมนี่เล่นอยู่แล้วนะเจมนี่เล่นอยู่แล้วนะมาถึงตรงนี้อยากจะบอกอะไรกับพวกเราครับคุณพนมครับก็อยากจะบอกว่าที่เข้ามาทำตรงนี้เนี่ยส่วนหนึ่งก็คือด้วยอยากเห็นคนไทยเนี่ยเข้าหากันมากขึ้นอย่างที่บอกแล้วก็บอร์ดเกมเนี่ยมันมีประโยชน์มากมายนะครับทั้งด้านการให้บางทีให้คนพ้นพบตัวเองก็มีนะครับแล้วก็มีให้ความรู้แล้วก็ให้อะไรหลายๆอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากให้สังคมไทยเนี่ยเล่นบอร์ดเกมขึ้นเยอะขึ้นสำหรับหนูมองว่าบอร์ดเกมเสน่ห์มันน่าจะอยู่ที่ประสบการณ์ในตอนนั่งเล่นเหมือนเวลาเราเล่นกันแล้วเราได้รู้จักนิสัยของคนเล่นเราขายประสบการณ์จากการเล่นเกมแรกๆก็คิดว่าเป็นแฟชั่นเหมือนกันแต่ว่าพอได้ลองมาเล่นจริงๆเนี่ยมันได้ประโยชน์อะไรกว่าที่คิดเยอะนอกจากจะคุณจะได้ความสนุกแล้วเนี่ยคุณยังได้ฝึกสมองฝึกสมาธิอะไรอย่างเงี้ยนะครับขอบคุณธนาคารกสิกรไทยครับ KSE ช่วยเต็มที่ SME มีแต่ได้แล้วกลับมาเสมอครับทุกวันเสาร์3ทุ่มครึ่งทางช่อง1 Workpoint เป็น SME ต้องตีโจทย์ให้แตก SME ตีแตกสวัสดีครับส
ัปดาห์หน้าเอาใจสาวๆที่จะไปงานต่างๆด้วยร้านเช่าชุดราตรีสุดสวยที่มาพร้อมกับสไตลิสต์ส่วนตัวของคุณคนเดียวกับร้าน Unstylist ธุรกิจเราเนี่ยให้เช่าตอนนี้นะคะให้เช่าชุดราตรีพร้อมแต่งหน้าทำผมเพียงแค่คุณเดินมาหาเราเราเนรมิตให้คุณสวยครบเซตไปงานได้อย่างมั่นใจค่ะสมมุติว่าอามาร่วมในรายการอยากจะดูสวยสง่าแต่สบายๆเป็นการเป็นงานสนุกนิดหน่อยกระชับกระเฉงแต่ดูสง่าแต่เรียบร้อยทั้งหมดนี้คือพนักงานเวิร์คพอยต์เหรอฮะพนักงานเวิร์คพอยต์เลยฮะคุณอยู่แผนกไหนเนี่ย HR HR โอ้โหผมนี้มาทำงานที่บริษัทผมต้องการ HR คนใหม่ดีHR ที่บริษัทคุณวงศ์ธนงเนี่ยเป็นธุรกิจข้ามชาตินะคือพนักงานมาจากชาติที่แล้วคำถามก็คือชุดของเราเนี่ยชุดของคุณอันเนี่ยดัดแปลงมาแล้วโหลไหมฮะ